ตรายมากเลยนะทางหน้าโฟนี่มาไม่ได้เนาะใช่ครับอย่างนี้นี่ถ้ามาบ่อยๆครับข้าราชการครับตัวเลยนะครับพี่ก้าวบ้านนะครับทุกคนเองว่าพี่ก้อยเองจะรอดเปล่าวะรอดครับพี่ก้อยนี่เก่งอยู่แล้วขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมขับไปเลยครับจะได้ลองจับเส้นทางได้เป็นเส้นทางใหม่ๆครับเป็นเส้นทางที่เรายังไม่เคยมาวิวสวยเนี่ยเนาะนี่ก็ได้นพพลมานั่งเป็นเพื่อนนะนพพลนะเป็นไงเมารถไหมไม่เมาแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างสบายไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ถ้าเมารถบอกพี่นะครับโอเคอย่างสวยอะสวยไหมนพพลสวยอะครั้งแรกเลยนะที่พี่นายมาทางนี้มาเส้นทางใหม่ตลอดมาในนี้ผมก็ไม่เคยมาครับใช่ไหมใช่ครับแต่มาในผมคือดอยพนุอ๋อคนเราไม่ได้มาทางนี้เนาะใช่ครับผมไม่เคยมาทางนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครั้งแรกเหมือนกันคือนี่เราพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเส้นที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอันตรายเนาะพี่ก้อยอยู่ข้างหน้าน้องพลเองว่าพี่ก้อยเองจะรอดเปล่าวะรอดครับพี่ก้อยนี่เก่งอยู่แล้วค่ะมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมขับไปเลยครับไม่ดีไม่ดีอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเอดีบี150ครับน้องอาร์ตกับน้องอบเนี่ยจุดยอดดินแดงมากตอนนี้ฝุ่นเยอะโอ้ฟ้าสวยมากเลยมองปกติเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์แล้ววันนี้เป็นคนขับรถใหญ่นี่ยังไงบอกไม่ถูกเลยถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นดีนะทางเนี้ยเราไม่เคยขับออฟโรดนะนานๆที่ขับกระบะนี่ขับทางปกติครับมันขับทางนี้ก็ตื่นเต้นมันน่าจะมีชาวบ้านขี่นำหน้าไปด้วยถ้ามาหน้าฝนนี่คงจะมันเดี๋ยวนะครับรอให้มอเตอร์ไซค์ลงก่อนนะครับข้างหน้าทางลาดชันนะครับลงเกียร์ต่ำเดี๋ยวข้างหน้ามีน้ำตกนะครับมีลำธารตัดผ่านขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยน่าจะลื่นน่าจะลื่นมากนายลงได้ไหมครับกำลังลงครับตายแล้วไม่อยากให้ล้อเปียกเลยติดมั้ยเนี่ยโอ้ได้รอเปลี่ยนแล้วจะลื่นโอเคลงมาเลยครับบอกโอเคลงมาเลยครับโอ้ขวานะครับมือตื้อๆเลยเป็นหน้าฝนนี่ลื่นเลยนะครับทุกคนนะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยไม่ควร
อู้ ABS ทำงานเลยต้องสะบัดเป็นหน้าฝนนี่ไม่แนะนำมาเนาะลื่นเลยแต่ว่าหน้าแรงนี่ยังเอามาได้แต่ว่าฝุ่นจะเยอะเท่านั้นเองยูสุขับ2แน่รถผมนะไปได้จะรอดอีกมากครั้งแรกนะพี่ก้อยนี่พี่ก้อยนี่ขายาวเหมือนกันเลยครับใช่ไหมใช่ครับพี่ก้อยเขาค่อยฝุ่นค่อยไหลตามไปดูไปดูว่าเขาจะรอดไหมรอดแล้วรอดใช่ไหมรอเฉยโอ้อันตรายมากเลยครับทางหน้าโฟนเนี่ยมาไม่ได้เนาะใช่ครับลมจะแรงจริงเลยครับพี่ก้อยก้อยไรเดอร์ไปทุกที่ที่มีทางรถป้ายแดงอันนี้เหมือนรถมือสองเลยใช่ไหมนบอลใช่อะนบอลถามพี่ก้อยเป็นไงบ้างเดี๋ยวนบอลบอกว่าพักรถก่อนนะครับโอ้โหพี่ก้อยเป็นยังไงบ้างพักรถก่อนเออสบายมากเลยทำไมดีที่ยังไม่ตายอ่ะใช่ไหมโอ้กลัวแบบดูมือดิเหรอจากที่นี่ต้องมาบ่อยๆครับสัญญาเลยว่าพี่จะขับลงรอบนี้รอบเดียวที่เหลือแค่นี้ให้พี่นายขาต่อไปครับไปเลยข้ามลำธารครับข้ามลำธารครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะข้ามได้ไหมไปเรื่อยนะครับตอนนี้จอดอยู่ก่อนลงน้ำครับแก้มครับตายไปนอกพี่ก้อยนะไปเลยพี่ก้อยพี่ก้อยบ๊ายบายนะครับเท้าเปรียบมุนเลยฝุ่นนะครับบอกเลยทางฝุ่นนะครับแล้วมาละวาไม่ครับทางฝุ่นนะครับรามาละวันไม่ชัดเลยครับไม่ใช่แล้วผมพูดไม่ชัดค่ะเองก็บอกว่าครับทางว่าชัดผมพูดไม่ชัดครับต้องข่าวใหม่ครับรับไม่ได้เลยครับน่าจะเป็นคลื่นแทรกครับครับบอกผมไม่ใช่พม่าครับผมเป็นกะเหรี่ยงผมไม่ใช่พม่าครับผมเป็นกะเหรี่ยงครับก้อยเบรกนะเดี๋ยวดีแล้วครับครับขึ้นขวาได้ฝุ่นก้อยจะไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ว่าใช่เหนื่อยใช่ไหมเขาบอกว่ามือแดงหมดแล้วเจ็บมือแล้วครับว่าโอ้ทันนิดทันนี่ของเราเรื่องกันเนาะพี่ก้อยนี่ก็เก่งนะขับครั้งแรกเลยใช่ครับ X-Max มันหนักนะรถพี่เดี๋ยวก็ถือว่าครับต้องตันตามนั้นนะที่แรกก็พี่ก้อยเขาเป็นคนขี่รถกระบะมาแค่โฟดูนี่มอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยมันหนักแล้วถ้าขี่เนี่ยมันหนักกว่าแน่นอนล้มเลยใช่ไหมใช่ครับเป๊ปปุ่นเนี่ยขับไม่เป็นแค่เกียร์ต่ำครับ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 แค่เกียร์ต่ำครับขอบคุณครับก็มาในป่าข้าวโพดอีกเนาะอ
สวยอ่ะบอกเลยนี่เราก็อยู่บนเรียกว่าน่าจะเป็นถนนลอยฟ้านะครับ มอเตอร์ไซค์เรา2คันให้นำไปก่อนถ้าอยู่ข้างหลังไม่ได้น่าจะหัวแดงเลยทีเดียวฝุ่นเยอะนะครับเออดีนะอยู่ตรงนี้สวยป่ะพี่ว่านะน้ำฝนว่าไหมว่าใช่ครับโอ้ดอยนั่นนะสูงมากเลยครับไหนดอยไหนนู่นครับเออมีคนเคยขึ้นไปป่ะนั่นไม่รู้เหมือนกันครับมาเดินทางตรงคือฟ้าที่เนี่ยมันฟ้าจริงอะอย่าบอกนะว่าเราต้องไปซ้ายมือตรงนู้นนะน่าจะใช่ครับใช่แน่นอนเลยครับทางนี้ก็แคบรถสวนในคันเดียวนะแล้วอีกฝั่งนึงขึ้นมาก็ต้องคอยเช็คข้างบนดีๆพวกผมปกติอยู่มอเตอร์ไซค์จะไม่ค่อยมีอารมณ์อย่างนี้นะแต่ว่าพออยู่บนรถใหญ่นี่ก็คือแบบเราต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโอ้ทางมันสุดยอดเลยว่ะสวยมากเราต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมน้องพลแน่นอนแน่นอนแล้วนอนแน่แน่พี่ส่งแล้วนะพ่อฝึกไม่เคยมาครับไม่เคยมาใช่ไหมปึ๊บเห็นเลยฝุ่นปึ๊บเฮ้ยปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเฮ้ยโอ้ยขึ้นมาถนนหายตลอดนี่ยังไม่ลงอีกนะพระอาจารย์มายังบอทำไหมพระอาจารย์มายังครับพระอาจารย์มาหรือยังครับฟอร์จูเนอร์พระอาจารย์มาหรือยังครับฟอร์จูเนอร์พระอาจารย์มาหรือยังครับสงสัยจะไม่มาไม่ได้ยินแล้ว